ก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่องดาวเทียมต่างๆก็ใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าช่องโทรทัศน์โดยทั่วไปรวมไปถึงศักยภาพของดาวเทียมในการที่จะส่งถ่ายข้อมูลด้วยเรื่องนี้มีความเห็นจากทางรองเลขาธิการกสทช.พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญนะครับบอกว่าเดี๋ยววันที่24ธันวาคมนี้บอร์ดกสทช.จะพิจารณาร่างประกาศของกสทช.3ฉบับด้วยกันมีนัยสำคัญพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมส่วนที่1ก็คือร่างประกาศเรื่องแผนบริหารสิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส่วนที่2ก็คือเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมส่วนที่3คือหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติให้เข้ามาบริการในประเทศไทยส่วนที่3นี้สำคัญแหละครับก็คือดาวเทียมต่างชาติเข้ามาทำช่องทำธุรกิจหาประโยชน์สำหรับธุรกิจดาวเทียมในไทยได้ก็คือทำให้เสรีมากยิ่งขึ้นนี่ก็น่าจะไปนำไปสู่การพิจารณาก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิ์ในการใช้วงโคจรดาวเทียมกำหนดไว้ตำแหน่งที่ 50.5 องศาตะวันออกขณะที่สัมปทานดาวเทียมที่เราทราบเป็นอย่างดีคือไทยคมจะหมดลงในอีก2ปีข้างหน้าครับทางกสทช.บอกว่านี่จะเป็นการเปิดเสรีธุรกิจดาวเทียมให้แข่งขันกันได้อย่างดีมากขึ้นไม่เพียงแต่ต่างชาติเข้ามานะครับในบ้านเราก็จะคึกคักขึ้นสำหรับธุรกิจนี้ขณะที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางกสทโทรคมนาคมหรือว่าแคทคุณดนันท์สุพันธรพัฒน์คุณดนันท์สุพัทรพันธ์นะครับบอกว่าธุรกิจดาวเทียมในไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมากอนาคตอันใกล้นะครับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมก็จะใช้มากขึ้นโดยเฉพาะในย่านวงโคจรระยะต่ำเพราะว่าใช้ส่งผ่านข้อมูลต่อไปนี้จะส่งผ่านข้อมูล 5G ได้ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมก็ได้ด้วยครับใช่ค่ะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญของอุตสาหกรรมสื่ออีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ